อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวไก่วรายุทธตอบดราม่ายันไม่มีปัญหาริชชี่ซัดม้าอรณภาใส่ไข่ไปเกิน20ฟองเป็นประเด็นดราม่าเดือดเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีละครซ่อนเงารักที่มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงผู้รับบทขวัญเอยขวัญมาจากริชชี่อรเนตกลายเป็นมารีน่าแล้วบุคลิกนิสัยเปลี่ยนไปจนเหมือนคนละคนทำให้คนดูไม่อินบางก็สงสัยว่าทำไมต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงจนผู้จัดไก่วรายุทธออกมาบอกว่าช่วยย้อนกลับไปถามดาราดูว่ายังไงคะจนคนมองว่าเป็นการโบยปัญหาไปให้ริชชี่นะครับก่อนจะมีประเด็นแรงขึ้นหลังจากม้าอรณภาพูดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับในรายการและก็เมาส์ด้วยว่าที่ต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงเพราะทนไม่ไหวอาจจะด้วยวินัยมีทีมงานมาขอลาออกจากกองส่วนที่ดูเหมือนเล่นดีแสดงดีนะครับก็เพราะมีการตัดต่อช่วยจนทำให้เกิดแฮชแท็กเซฟริชชี่ขึ้นมาในโลกออนไลน์เพื่อปกป้องริชชี่จากดราม่าที่เกิดขึ้นจนกระทั่งล่าสุดวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับไก่วรายุทธก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจเคลียร์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบชัดๆดังนี้เรื่องเปลี่ยนตัวนักแสดงซ่อนเงารักในบทเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในเรื่องในบทเขียนไว้ว่าทำสัญญกรรมหน้าใหม่จึงต้องเปลี่ยนคนแสดงหรือเปลี่ยนหน้าใหม่ไปเลยไม่ได้เปลี่ยนกลางอากาศน้องเขารับทราบดีอยู่แล้วนะครับส่วนข้อความที่โพสต์เพราะทุกคนถามว่าพี่ไก่เกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเปลี่ยนตัวตนรำคาญก็เลยว่าไปให้ไปถามคนอื่นบ้างได้ไหมทำไมมาถามแต่ตนอยู่คนเดียวตนยังไม่ได้คุยกับน้องเลยนะครับตนไม่ได้คิดอะไรเลยทุกคนคิดเองเองกันไปหมดส่วนปัญหาในการทำงานก็มีเป็นปกตินะครับเพราะมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่แล้วตนเคยไปกองถ่ายนะครับประมาณ 4-5 ครั้งส่วนมากพี่อีทเป็นคนคุมตนเลยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะฮะคนจะโจมตีตนเรื่องอะไรตนอยู่ในวงการมา40กว่าปีเคยทำร้ายเด็กหรือเปล่าเคยเอาเปรียบเด็กไหมเคยฆ่าเด็กไหมแต่ตอนนี้เด็กจะทำให้เพื่อนๆและคนที่รักเขามาฆ่าตนโดยที่ไม่รู้ตัวตนกับริชชี่นะครับยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่ได้โกรธกันด้วยไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างตนกับน้องส่วนที่ม้าอรณภาออกมาพูดโอ้ยนี่นะคะม้านะคะอรณภากฤษฎีชื่อมันอะไรชื่อม้าแต่ปากหมาทำรายการคุยใส่ข่าวบังเอิญใส่ไข่เกินฟองไป20ฟองมันก็เลยเยอะไปหน่อยม้าก็ทำรายการแบบนี้เลยต้องพูดให้มันรู้สึกเยอะแล้วน้ำเสียงม้า1ก็กลายเป็น10 10ก็กลายเป็น100สิ่งที่เขาอยากพูดอยากอะไรมันก็โอเวอร์ฉะนั้นม้าเบาๆหน่อยนะมึงขอด่าตรงนี้เลยแล้วพี่ไก่ก็หัวเราะนะฮะไม่ได้ปรับทุกข์กับม้านะฮะเป็นการเล่าสู่ชีวิตตนไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขกับการทำงานไม่ได้โกรธม้าเป็นเรื่องปกติเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะรักตนมากเกินไปส่วนเรื่องทีมงานขอลาออกนะครับเขาลาออกไปมีผัวไม่เกี่ยวกับกรณีของน้องบางทีตนเล่าอะไรไปแล้วก็เอามาบวกกันเป็นเรื่องเดียวกับริชชี่นั้นก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าถ้าเขามีหรือโกรธกันก็คงจะไม่ไปออกรายการด้วยกันตอนนั้นก็ปิดตัวไปแล้วด้วยวันไหว้เขาก็ไปส่วนเรื่องละครเป็นกระแสชอบด่ามาเถอะแต่ขอให้มีคนดูด่ามาเลยยินดีสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่คนอื่นพูดทั้งนั้นนะครับตนกับริชชี่ก็ยังไม่เคยพูดอะไรเลยสิ่งที่ได้ยินคือคนอื่นพูดหมดแล้วก็อยากบอกว่าอยากด่าก็ด่าได้ไม่ว่าไม่โกรธแต่ก็ให้รู้ว่าควรด่าหรือไม่ควรด่านะครับไม่ใช่ไม่รู้อะไรแล้วก็มาด่าอยากจะสั่งสอนพวกที่ด่าจริงๆให้มาเจอกันหน่อยได้ไหมมีเลี้ยงมีตติ้งให้จะเลี้ยงฟรีแล้วก็มาด่ากันแล้วคอยดูละครตอนจบว่าจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปนะครับว่าดราม่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพี่นิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพี่นิว IG พี่นิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ